คุณผู้ชมคะกลับเข้าสู่ช่วง World of Food by ภูเขาทองค่ะวันนี้น้องจิ๊บจะพาไปรับประทานก๋วยเตี๋ยวเนื้อรสเด็ดประจำอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่นะคะซึ่งเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อส่งท้ายภาคเหนือที่น้องจิ๊บภูมิใจนำเสนอมากๆเลยก็ว่าได้ค่ะส่วนรสชาติและหน้าตาก๋วยเตี๋ยวจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นนะคะไปติดตามชมกันเลยดีกว่าค่ะช่วง World of Food by ภูเขาทองสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับจิ๊บนะคะในช่วง World of Food by ภูเขาทองค่ะจิ๊บอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะกำลังจะพาคุณผู้ชมไปชิมก๋วยเตี๋ยวเนื้อรสเด็ดค่ะของอำเภอสันทรายเพราะว่าเด็ดจริงๆนะคะคุณผู้ชมต้องเปิดสาขา2เลยค่ะจิ๊บถึงต้องมาท้าพิสูจน์ความอร่อยแล้วก็พาคุณผู้ชมไปชิมพร้อมๆกันด้วยคุณผู้ชมพร้อมแล้วจิ๊บพร้อมแล้วไปกันเลยดีกว่าค่ะคุณผู้ชมคะต้องยอมรับเลยนะคะว่าจังหวัดเชียงใหม่มีร้านก๋วยเตี๋ยวตั้งอยู่มากมายจริงๆค่ะซึ่งน้องจิ๊บก็ได้ตระเวนชิมมาแล้วเกือบทุกอำเภอนะคะโดยขอปิดท้ายร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อรสเด็ดกันที่ร้านพี่คณินฟักแก้วอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ค่ะตอนนี้นะคะคุณผู้ชมจิ๊บไปอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อบวกรสเด็ดแล้วค่ะและก็นั่งอยู่กับเจ้าของร้านด้วยนะคะสวัสดีพี่พรค่ะตัวจริงเสียงจริงนะคะสำหรับเจ้าของกิจการก๋วยเตี๋ยวเนื้อวัวรสเด็ดสาขา2แล้วใช่ไหมคะครับปกติสาขาแรกอยู่ที่ไหนหมู่บ้านฟอร์ลวิลครับค่ะตรงตลาดสันติสุขนะครับขายช่วง5โมงเย็นถึง5ทุ่มนะครับสาขานี้เปิดช่วงเวลาไหน9โมงถึงบ่าย3โมงครับแล้วชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อวัวรสเด็ดเนี่ยทำไมถึงตั้งชื่อนี้คะเดิมทีแล้วร้านไม่มีชื่อนะครับต่อมาลูกค้าเขาตั้งให้เขาเป็นคนตั้งให้มาจนเนื้อวัวรสเด็ดผมเปิดขายมา8ปีนะฮะ8ปีครับขายชามละเท่าไหร่คะขายชามละ30บาทครับ30บาทกับพิเศษ35ฮะส่วนมากแล้วลูกค้าชอบทานเกาเหลานะเกาเหลาเนื้อนะครับเพราะที่ร้านขายเนื้ออย่างเดียวครับแต่ว่าต้องบอกก่อนในเรื่องของเคล็ดลับค่ะคในการปรุงน้ำในการคัดสรรเนื้อวัวมีวิธีเรื่องวัตถุดิบต้องพิเศษหน่อยเนื้อนี่ต้องเนื้ออย่างดีหน่อยใช้น่องลายใช้3ชั้นอย่างดีเอ็นแก้วไส้ต้องล้างสะอาดปรุงน้ำซุปเนี่ยเครื่องปรุงเนี่ยต้องใช้ของเข้มข้นเลยค่ะเพราะผมเลือกใช้ซอสฝาแดงเนาะแหมพูดถึงแล้วจิ๊บก็อยากจะทานแล้วล่ะค่ะไม่จิ๊บขออนุญาตทานก่อนได้ไหมคะครับได้ครับสักหนึ่งเมนูได้ครับขอเลือกเป็นเกาเหลาแล้วกันค่ะครับเกาเหลานะคะรวมทุกอย่างนะครับได้ไหมคะได้เลยครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจิ๊บขอไปทานก่อนก็ต้องไปช่วยพี่ฟันทำงานแล้วล่ะค่ะครับคุณผู้ชมคะถ้าไม่อร่อยจริงอร่อยจังก็คงไม่เปิดได้ถึง2สาขาหรอกนะคะโดยที่นี่เขาก็มีทั้งก๋วยเตี๋ยวเนื้อลวกจิ้มราคาย่อมเยาธรรมดา30บาทพิเศษ35บาทค่ะและเมื่อน้องจิ๊บทราบว่าพี่คณินเพิ่งเปิดร้านใหม่เธอก็เลยอาสาเป็นพนักงานเสิร์ฟแลกกับการได้ชิมก๋วยเตี๋ยวเนื้อสูตรเด็ดจากทางร้านค่ะท่านผู้ชมที่มาอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ต้องการหาร้านก๋วยเตี๋ยวอร่อยๆทานทางไทยเทพรสขอนำเสนอร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อวัวรสเด็ดอำเภอสันทรายด้วยประสบการณ์กว่า8ปีของเจ้าของร้านที่ได้ทำมาวัตถุดิบที่คัดสรรเป็นอย่างดีพร้อมทั้งเครื่องปรุงรสที่ได้คุณภาพอยากให้ท่านได้ลองมาพิสูจน์ความอร่อยกันคนชอบเนื้อกับคนรักก๋วยเตี๋ยวมาร้านเดียวทั้งอิ่มทั้งคุ้มเลยนะคะรสชาติเด็ดสมชื่อแบบนี้ทางบริษัทไทยเทพรสจำกัดมหาชนก็ขอมอบผลิตภัณฑ์เซตใหญ่ให้พี่คณินปรุงน้ำซุปปรุงก๋วยเตี๋ยวรอเสิร์ฟลูกค้าที่จะตามมาพิสูจน์ความอร่อยต่อๆไปด้วยค่ะและก็ถึงเวลาชิมแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมสำหรับเกาเหลาเนื้อวัวรสเด็ดนะคะกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมก่อนที่จิ๊บจะไปชิมนะคะขออัปเดตข้อมูลข่าวสารให้กับคุณผู้ชมทางบ้านก่อนนะคะคุณผู้ชมที่อยากจะลุ้นรับของรางวัลค่ะกับทางภูเขาทองเพียงแค่คุณผู้ชมเข้าไปที่แฟนเพจไทยเทพรสไปกดไลค์และแชร์ค่ะเพียงเท่านี้คุณผู้ชมก็ลุ้นรับของรางวัลแบบง่ายๆแล้วและที่สำคัญค่ะก็สามารถนะคะย้อนเข้าไปชมรายการย้อนหลังได้และก็อัปเดตนะคะร้านอาหารที่น้องจิ๊บจะพาคุณผู้ชมไปในสัปดาห์หน้าแต่สัปดาห์นี้น้องจิ๊บต้องไปช่วยงานพี่พรค่ะไม่ว่าจะเสิร์ฟอาหารแล้วก็ล้างจานด้วยต้องเติมพลังกันก่อนนะคะสำหรับสัปดาห์นี้จิ๊บลาไปก่อนสวัสดีค่ะยาฮูอร่อยมากๆเลยค่ะ
ไว้เร่งมือนิดนึงค่ะผู้ชมตอนนี้นะคะทานแล้วก็ต้องช่วยพี่พรทำงานค่ะลูกค้ามาเพิ่มแล้วค่ะผู้ชมรับอะไรดีคะเส้นหมี่ขาวรวมรสเด็ดค่ะพี่พรได้แล้วค่ะเส้นหมี่ค่ะสนับสนุนโดยซอสหอยนางรมตราภูเขาทองสบายสบายแบบนี้ใช่